จอไหมคะเยี่ยมบัตรประชาชนด้วยเพียบเลยครับนั่นทำไปครับมันหายได้3วันทั้งนั้นได้วันกว่าวันกว่าครับเพราะว่ามันยังมีการติดตั้งครับไอ้มือสั่นด้วยเหรอหนังมือสั่นด้วยเนาะมือสั่นเอาชาทิ้งมาที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปคอยดูนะคอยดูชาไว้ที่นี่เอากาแฟด้วยดินกลับบ้านไปเนาะในเรื่องใช่ไม่รู้สึกในเรื่องฟังได้ยินว่าคำว่าชาเนี่ยแปลว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกมันเหมือนหาวหายไม่รู้คำว่าชามันหมายความอย่างนี้รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกภาษามันซ้อนกันอยู่นะภาษาผมมันจะซ้อนกันอยู่นะครับรู้สึกว่าไม่รู้สึกนั่นคือคำว่าชาตามความรู้สึกภาษาผมจะซ้อนภาษาภาษาผู้ที่มีปัญญาครับครับครับต้องมีปัญญาจึงจะเข้าใจภาษาพวกนี้ขาดปัญญามันก็จะไม่เข้าใไอ้หน่อยฮ่าๆเดี๋ยวๆว่าไงได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมครับได้เรื่องอะไรครับผมเชิญการรักษารักษาอะไรคะการที่รักษาตัวเราให้ครับทำอยู่แค่นี้แหละทำอย่างที่ผมบอกขอให้ทำสัก3วันมันจะเปลี่ยนเองครับเพราะไงป๋าแรกผมกั้นใจจะขาดพอมาครั้งที่2ที่บอกอยู่ได้นานใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับดีมากครับทำไมมันอยู่ได้นานเพราะว่าครั้งแรกอ่ะเหมือนเราไปบีบอะไรสักอย่างนึงอ่ะให้มันแตกออกไอ้ที่แตกออกนั่นน่ะคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานตัวนั้นแหละที่มันมาทดแทนหรือทดเชยครั้งที่2จุดนี้แค่นั้นเองแรกยังไม่เท่าไหร่พอมาที่2นี่ก็กั้นได้นานครับครับพอมันได้นานให้ทำไปเรื่อยๆแล้วสังเกตเลยครับ
จากนี้ไปมันจะเหนื่อยยากมันจะเพลียยากมันจะเจ็บยากล้มยากมันจะเป็นยากพอมันเป็นยากมันก็ไม่มีอาการพอมันไม่มีอาการมันก็ไม่ผิดปกติเมื่อมันไม่ผิดปกติมันก็ไม่ไปหาเขาพอไม่ไปหาเขามันก็ไม่เป็นโรคพอไม่เป็นโรคมันก็ไม่ต้องกินเคมีเห็นไหมครับมันก็จะย้อนถอยหลังไปเรื่อยทีนี้ไปเรื่อยทีนี้เวลาเขาเป็นอะไรกันนะคนในบ้านเขาไม่ได้ทำยังไม่ต้องไปบอกใครให้ทำตามเราลองเลยครับว่าคนในบ้านเขาจะเป็นอะไรเราจะเป็นญาติแล้วเราจะเข้าใจไวรู้ไวเข้าใจไวรู้สึกไวแค่นี้นะครับทำอยู่แค่นี้เวลานั่งอย่านั่งเต็มตูดนั่งมินลองนั่งมินครับอย่านั่งเต็มก้นให้ความรู้สึกต่างกับนั่งเต็มก้นถามว่าที่นั่งมินรู้สึกยังไงครับรู้สึกอย่าพึ่งสิง่ายไปมินอีกครับมินอีกมันได้ช่วงนี้วันนี้ผมแค่ถามความรู้สึกไม่ต้องอธิบายความรู้สึกแค่ว่ารู้สึกอย่างไรดีกับไม่ดีครับใช่มันให้ความรู้สึกดีกับไม่ความรู้สึกมันไม่มีภาษาอย่าภาษามาจับเพราะเราจะไม่ใช้บันทึกก็คือความไม่บริสุทธิ์แล้วบันทึกคือสกปรกแล้วแน่นอนเราจะไม่ใช้บันทึกเราจะใช้ตัวไฟฟ้าครับไอตัวความรู้สึกมันเป็นไฟฟ้าเราใช้ไฟฟ้าบ่อยๆใช้บ่อยๆทีๆถามว่านั่งมินนั่งมินนะยังไม่รู้สึกนะลองนั่งเต็มตูดครับเต็มตูดเลยครับรู้สึกต่างกันแต่บอกไม่ถูกนะครับเอานั่งมินครับมินเกือบตกเลยครับรู้สึกเนาะมินเกือบตกรู้สึกอะไรรู้ไหมครับรู้สึกอะไรรู้ไหมตอบได้ไหมเอาเป็นว่ารู้สึกแน่นอนระหว่างหมิ่นกับไม่หมิ่นใช่ไหมเอากลับไปนั่งเต็มตูดครับรู้สึกไหมครับนี่รู้สึกสบายแบบนี้รู้สึกสบายโอเคไม่ดีคุณยายจะนั่งคุณยายจะนั่งได้คำตอบแล้วนะนั่งเต็มตูดสบายกว่าดีขึ้นยังดีขึ้นแบบหลุดไหมครับเจ็บนิดโทษครับสังเกตจากวันนู้นกับวันนี้ด้วยครับผมก็ทำทำนองเดียวกันนะครับเอ๊ะจุดสำคัญจุดนี้ยอมนั่นแหละอยู่ไม่กันเนี่ยหลุด 100% ไหมโทษครับเอาขยับไปว่าไปหน่อย
อยู่ไหมได้ถึง 100% ไหมครับได้นะคิดว่าหายแน่เงี้ยเสียงดังกรอบเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนหลวงพ่อเป็นแค่นี้เหรอครับทำไมหลวงพ่อถึงพามารู้จักลุงหมอกได้ไงครับไปเจอได้ไงคุณนาขอยืมแปะโป้งให้ลุงหมอกดูกี่เดือนกี่วันกี่ปีถึงได้พามาน่าจะได้สองอาทิตย์ได้เลยจุดที่สะดุดคือจุดไหนครับคือพลังธรรมชาติถ้าพูดถึงพลังธรรมชาติหลวงพ่อจะให้นิยามมันว่าเป็นยังไงคือมันตัวน่าสนใจพอดีอาจจะมาครับปฏิบัติแนวนี้ครับก็รู้สึกว่าได้สัมผัสในตัวนี้วันนี้เท่าไหร่วันที่ปฏิบัติการเจริญสติวันนี้วันที่26นะปัจจุบันขณะรู้ปัจจุบันขณะวันที่เท่าไหร่ปฏิบัติ27ไปจนสติมันเป็นมหาสติมันเกิดมันสว่างขึ้นตัวว้าวนี่ได้คุยให้ลุงหอมฟังกันแล้วมันสว่างแล้วมันเป็นยังไงต่อครับมันแล้วเอ๊ะตอนแรกจะเอ็นหัวไปนอนครับเกิดจากการเราปฏิบัติมาทั้งเดือนเลยยืนเดินนั่งยืนนั่งยืนนั่งรู้สึกว่าตัวมันจะแตกกันขอเอ็นหลังแต่จะไม่หลับนะแต่ไปเอ็นพักผ่อนพอเอ็นแค่ไหนหัวยังไม่ทันถึงหมอนเลยมันเกิดผ่อนคลายสว่างไปหมดเลยทั้งจักรวาลเลยแล้วคราวนี้เฮ้ยแล้วหลับหรือเปล่าเราฝันป่ะเฮ้ยลืมตามันนั่งเอ้ามันก็ยังเป็นอยู่มองไม่ได้เลยจิตเนี่ยผมมันแสบตามากเลยทั้งจักรวาลเลยมันสว่างเหลืองอันลำนี่มองไม่ได้มองแสบตาเลยต้องอย่างนี้เลยจากภาษาผมคำเดียวนั่นเองแล้วคราวนี้ประมาณอ๋อเข้าใจแน่ศึกษาคือเข้าใจที่ลุงหมอพูดรู้สึกเข้าใจในไม่สงสัยไม่สงสัยว่าเราปฏิบัติเราใครสัมผัสตรงนี้ครับแล้วพอได้ตรงนี้แล้วเราทำไปจนถึงว่าเห็นอันนี้จังด้วยญาณปัญญาเห็นด้วยญาณปัญญาเข้าใจมองเข้าใจไหมทั้งภายในตัวเองและภายนอกมองไปตรงไหนไม่ต้องคิดนะยามเป็นยามแข่งตลอดแค่นี้ก็ได้แค่นี้ไม่ใช่แค่นี้หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่โยมเล่าไปอ่ะก็แสดงว่าไม่ต้องใช้ความเข้าใจเลยไม่ต้องใช้ความคิดเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยเห็นไหมครับแค่เจริญความรู้สึกคำว่าสติก็คือความรู้สึกนั่นเองเป็นยามมันแข่งยามแข่งแข่งครับเสร็จปุ๊บแล้วเราพอดูลงหอกน่าสนใจก็คือที่ลุงเขาพูดเราเข้าใจครับเข้าใจไม่ต้องแย้งนะแต่เราก็เห็นว่าเอ้ยตรงนี้ดีที่เรามาใช้กับประชาชนช่วยเหลือเราก็ว่าเอ้พอดีเรายังติดขัดอยู่หน่อยเดี๋ยวให้มาช่วยหน่อยญาติโยมก็ดีผมว่ายังไงก็ถึงเวลาแล้วแน่นอนนะที่สิ่งนี้จะมาช่วยมนุษยชาติผมใช้คำนั้นเลยนะครับท่านผมใช้คำนี้แม้ว่าผมพูดกับคนอยู่ล้านคน3ล้านคน10ล้านคนเนี่ยขอให้รู้เข้าใจ1คนโอ้โหมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อย่างดีเลิศบอกไว้เลยเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างดีเลิศตกอยู่ไหนก็มีผลอยู่ฉะนั้นอย่าไปสงสัยศักยภาพขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าสงสัยผมใช้ว่าศักยภาพว่าแผ่ปกคลุมกันอยู่ดินน้ำลมไฟทั้งหมดผมใช้ว่าซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งก็คือตรงนี้เองพอเวลามารู้ตรงนี้ปุ๊บจะรู้แบบกว้างขวางใหญ่โตมากโลกเราไม่พอที่จะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้มันต้องรู้เกินโลกอีกไปถึงจักรวาลไปถึงแสนกว่าจักรวาลมหัศจรรย์จริงๆด้วยยังไงก็บอกว่าถึงเวลาเพราะว่าอย่าลืมว่า
การที่เกิดการอะไรขึ้นมาปุ๊บต้องยอมรับนะว่าโลกมันอยู่ในภาวะของกาลยุคมานานแล้วแต่ผู้คนไม่เข้าใจว่ากาลยุคมันคืออะไรจริงๆแล้วถ้าหากว่าจะเอาคำว่ากาลยุคจริงนะกาลยุคที่เกิดขึ้นกับใจมนุษย์ตัวนี้คือตัวหมายแรกเลยกาลยุคของใจก็คือความนึกคิดตรงนั้นนะครับเมื่อผมไปได้สิ่งที่มันเกินนึกเกินคิดผมเรียกว่าแอบนอร์มอลแอบนอร์มอลคือตรงนี้ครับแล้วก็อันคอนเซียสคือตรงนี้เองมันเป็นภาวะของอากาลิโกครับมันเป็นภาวะของมันเลยเพราะฉะนั้นผมจึงไม่วิตกกับเพื่อมสิ่งใดที่มันจะเกิดขึ้นรอบกายหน้ากายใกล้กันใครจะว่านู่นนั่นก็เฉยเฉยนั่นคือเขานี่คือเราผมปัดมาเป็นมันคือเขานี่คือเราทันทีไม่งั้นเราก็จะถ้าเราไม่ปัดตัวนี้ให้มันชัดเจนแล้วมันก็จะตกอยู่ภายใต้ความทุกข์เห็นเขาก็เป็นทุกข์เนี่ยใช่ไหมครับพอตัวรู้ว่าตัวเรามันหมดแล้วหมดสภาพนั้นไปแล้วหมดสภาวะนั้นไปแล้วมันก็เลยมาได้ที่ว่าอาการในคนเราผมพูดบ่อยจังครับมาถึงวันนี้เป็นสมการแล้วจิตเท่ากับกายหันด้วยใจกายใจจิตจิตจะเท่ากับกายหันด้วยใจกายก็คือเนื้อหนังมังสาใจถ้าใจเป็นศูนย์เมื่อไรปุ๊บกายมันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ของใจก็คืออากาลิโกนี่แหละครับหยุดความคิดโดยสนิทเลยอาจารย์มากครับเรื่องนี้ ใช้โครงสร้างนี้เข้ามาช่วยหน่อยนึงเวลาคนที่เขาเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช้โครงสร้างของหลักการคิดไม่งั้นจะไม่เข้ายังดีใจไหมประชาชนดีแน่ไหมขึ้นมาครับครับมันแผ่ไปเรื่อยๆแหละครับ โอเคอ่ะเอาล่ะก็ดีมากครับก็ถือว่า 100% วันนี้เนาะดีมากครับโอเคจบข่าวครับใครต่อ